กัปตันทีมของฝั่งกำแพงเพชรวางบอลยาวออกมาทิ้งบอลให้กับทางด้านหมายเลข33คนเจ้าบ้านเนี่ยแต่ยังทะลวงประตูของกำแพงเพชรไม่ได้ยังเสมอกันอยู่0-0พิสิทธิ์รังสรรค์ลงไปใหม่ครับหมายเลข13ของทางด้านฝั่งกำแพงเพชรนี่แข็งแกร่งครับอ้าวคุณบันครับโดนใบเหลืองไปอีกคนหนึ่งทางฝั่งของกำแพงเพชรบอลไปอยู่ฝั่งทางด้านเจ้าตู้ตารัตกรธนาดลกับทีมของกำแพงเพชรเปิดฟรีคิกโยนยาวไปสุภราบกองหลังของอุบลมาให้ต่างชาติเขา